อยู่ใน Boxing Day เหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นเกมที่ Goodison Park นะครับเป็นได้เอเวอร์ตันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับสาริกาดงนะครับ Newcastle United สำหรับผลงานของทางด้านเอเวอร์ตันเนี่ยเกมนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งชนะทางด้านNottingham Forest มาได้นะครับ1-0ส่วนฝั่งทาง Newcastle นะครับก็ชนะแมนยูไนเต็ดมา1-0เช่นเดียวกันนะครับสำหรับฟอร์มของทุกทีมนะครับอย่างชอนไดส์นะครับ3เกมหลังพวกเขาแพ้แค่1เกมเท่านั้นนะครับนี่คือฟอร์มของฝั่งเอเวอร์ตันนะครับเจ้าถิ่นส่วนฝั่งนิวคาสเซิลนะครับ3เกมหลังที่ผมยกมานะครับผลงานของเอเวอร์ตันถือว่าชนะดีมากๆชนะเชลซี 4-1 เสมอกับปารีสแซงต์แชร์แมงในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมานะครับ 1-1 นะครับแล้วเกมนัดล่าสุดชนะแมนยูแต่มาด้วยนะครับคุณกำลังนะครับผมมองว่าวันนี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเคาร์เดอร์วิลสันนะครับดูกูเล่นะครับเจมส์กัสเนอร์นะครับรวมประชาการให้กับเอเวอร์ตันนะครับส่วนฝั่งนิวคาสเซิลเรียกว่าแผงเกมรุกเนี่ยค่อนข้างดุดันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างมิเกลอาร์เมลอนอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับแอนโทนีกอนดอนนะครับก็จะลงบัญชาการให้กับทางนิวคาสเซิลนะครับวันนี้ทางสื่อและบริษัทเปิดมาให้ทางนิวคาสเซิลทีมเยือนนะครับมาเป็นต่ออยู่ 0.25 นะครับก็ปอปาตากลมผมจะมองนะครับว่าคู่ที่เจอกันมานะครับยังเป็นนิวนะครับที่ทำได้สถิติได้ดีกว่านะครับเพราะว่าชนะเอเวอร์ตันมาเกือบทุกเกมเหมือนกันเป็นเอเวอร์ตันชนะเกมเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมยังยึดอ้างอิงสถิตินะครับแล้วที่เปิดมาแค่ 0.25 เนี่ยนิวคาสเซิลต้องการแค่1ประตูหรือ2ประตูเท่านั้นเองนะครับผมยังมองว่าเกมนี้นิวคาสเซิลดุดันมากกว่านะครับขอเชียร์ไปที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับ